สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซแล้วก็ชาวครีเอเตอร์นักสร้างสรรค์งานบอนไซทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาพาทุกท่านมาดูเพมนากันแล้วกันนะฮะมาบริหารจัดการเขาในเรื่องของตำแหน่งตาออกไม่ตรงจุดนะครับคนที่ได้ชื่อว่าหมอผีบอนไซก็คือลุงจรัญนะครับนครนายกลุงจรัญปราบผีนครนายกนะครับท่านสร้างมะสังเป็นจุดเด่นเลยนะรากขออภัยตาไม่ตรงจุดนั้นท่านสามารถเสกได้เลยผมมีโอกาสได้ไปสวนลุงจรัญมาครับนะบอนไซบอนมดพาไปแล้วก็ไปเรียนรู้วิชาเสกตานะครับเดี๋ยวมาดูกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับไม้ต้นนี้ที่จริงแล้วนะครับเป็นไม้ที่สร้าง1กิ่ง1นะกิ่ง2นะสร้าง1 2 3แล้วนะ3หลัง4หน้าแล้วนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากมันโตมันเขาเรียกอะไรไม่ถูกใจนะครับลองดูก็เลยมีการแก้ไขนะฮะเดี๋ยวมาผมจะดูว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรนะครับจุดที่ต้องแก้ไขนะครับอันนี้หน้าไม้ฝั่งนี้นะครับนี่กิ่ง4นะนี่2 3 4กิ่ง5ต้องทะแยงออกไปทางด้านหน้านะครับ6ก็ทะแยงหลังนะครับมาระหว่าง2กับ3แต่ทีนี้เนื่องจากบริเวณนี้นี่ตรงนี้ก็มีตานะครับแตกขึ้นมาแต่มันจะบวมนิดนึงนะฮะมันทื่อไปผมไม่ชอบนะครับก็เลยจะต้องใช้กิ่งนี้มาทาบนะครับนะใช้ต้นมันนี่แหละเราก็จะวางตั้งแบบนี้นะเราวางตั้งเลยเดี๋ยวผมให้ดูนะบวมนิดนึงนะครับเนื่องจากตรงนี้บวมนะครับบวมก็ต้องการที่จะให้เรียวแล้วก็จะต้องเลี้ยงต้องอดทนนะครับเพราะว่าโครงสร้างเขาสวยแล้วเราจะต้องอดทนในการสร้างงานนะอย่าใจร้อนนะครับผมจะใช้ต้นนี้ครับต้นนี้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับนะเมื่อกี้นี้มันใหญ่ไปมันเยอะไปเพราะนั้นจำเป็นเดี๋ยวต้องตัดตรงนี้ครับตัดให้เสมอเอาละครับผมเลื่อยออกจากตรงนี้แล้วนะตัดตรงนี้ออกแล้วนะครับทำหน้าเขียงเลยเพราะว่าต้องการให้เรียวแผลนี่ก็ต้องใช้เวลานะงานบอนไซนะไม่ต้องคำนึงถึงเวลาเลยครับนะเอาความสวยความชอบนะเราชอบเรารอได้อยู่แล้วครับเวลาไม่ต้องพูดถึงนะใช้เวลานานมันก็จะทำให้ไม้มีความเก่าแก่มีคุณค่านะครับนะครับเวลาจะทาผมจะใช้ในลักษณะนี้นะเราก็เลือกกิ่งก็ค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่นะนะครับนะผมจะใช้ตัวกิ่งพันธุ์ดีที่จะมาเสียบต้นตอนี้มาทาบนี้จะต้องใช้ให้ออกสีน้ำตาลนิดหนึ่งหรือจะเป็นออกเขียวๆเนี่ยนะครับเราต้องเล็งก่อนนะครับว่าเมื่อเราทาบแล้วนะครับเมื่อทาบแล้วตามันจะไปทางไหนต้องกำหนดตาไว้เลยนะครับกำหนดตาไว้ตั้งแต่แรกเลยอย่างนี้นะครับนะเอี้ยวกลับพอได้4แล้วผมเอี้ยวกลับ3มายังโชคดีเขาเอี้ยวกิ่ง4แล้วมันลงไปทางกิ่ง1ทิศทางถูกต้องแต่กิ่ง5ไม่ได้เพราะนั้นผมจะให้มาตรงนี้ให้เป็นเหมือนเขียงปกตินะครับจะทาบตรงนี้เลยกดมีดเข้าให้ลึกเลยนะครับนะครับกดมีดเข้าให้ลึกเลยทำเป็นรูปตัว V ได้ก็ดีแต่ผมจะทำเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะกดลงไปตรงๆเพราะต้องการให้รอยทาบมันสนิทกันนะแผลค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะครับถ้าไม่ลึกไม่พอนะครับเนี่ยตรงแผลเนี่ยถ้าลึกไม่พอนะถ้าลึกไม่พอมันจะไม่สนิทกันเพราะนั้นต้องให้เนื้อเข้าเนื้อเยอะๆหน่อยนะครับมาดูนะฮะรอยแผลที่ผมกดนะกดลงไปให้ลึกเข้าเนื้อเลยเพื่อที่จะไม่ให้มีร่องนะเราก็ต้องดู
กิ่งพันธุ์ดีที่เราจะมาทามนะครับให้มันได้ให้มันแน่นกันว่างั้นเถอะนะก็ผมเซาะร่องได้แล้วนะครับร่องตรงนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นแผลบ้างก็ไม่เป็นไรครับก็คือให้มันสนิทกันนะมันแนบกันนะตรงเนี้ยแผลตรงนี้สำคัญยิ่งทีนี้นะครับกิ่งพันธุ์ดีของเราอะเวลาเราจะเอามาแนบเราต้องเลือกตาไว้ก่อนนะเนี่ยอย่างเงี้ยครับต้องคัดตาไว้แล้วนะเนี่ยผมจะเอานี้เพื่อที่จะให้ตามันไปทางโน้นให้มันออกเหมือนออกจากตรงนี้เลยเนี่ยให้พอดีอย่างเงี้ยนะครับนะจะต้องมาเหลานะครับมาเหลาครับเหลาตรงตามันนี้แหละใต้ตามันนะเหลาตรงใต้ตามันเนี่ยนะครับเอาเปลือกออกว่างั้นเถอะโอ้โหเข้าเนื้อไปเยอะไปหน่อยนะครับที่เราจะให้มันเชื่อมต้องมีแผลเนี่ยครับต้องมีแผลครับนะมันติดกันจะติดยังไงให้ติดแน่นที่สุดนะครับหรือจะติดแบบพอประคองเฉยๆเนี่ยไม่ได้นะครับเดี๋ยวตาหลุดนั่นครับคือผมต้องเรียนท่านอย่างนี้ก็แล้วกันเวลาเราทำแบบนี้นะผมเรียนเลยนะพอเราทำแล้วเนี่ยเขาจะไม่แตกนะถ้าเราช่วงที่เราพันเนี่ยพันรอบเนี่ยใช้ผมจะใช้เชือกฟางพันยอดแถวนี้จะไม่แตกจนกว่าเราจะเปิดแผลเพราะนั้นบางทีตรงนี้อาจจะเสียเลยถ้าไม่ติดแต่ส่วนใหญ่ก็ติดนะครับผมลองแล้วผมใช้วิธีเสกตาเอาหมดเลยเนี่ยนะเอาให้ชิดอย่างเงี้ยครับให้แนบสนิทกันเลยนะครับให้มันลงไปในร่องเลยนะครับให้ลงไปในร่องเลยนะครับแล้วก็ผมใช้เชือกฟางครับเชือกฟางธรรมดานี่แหละนะวิชาหากินเลยนะอันนี้เป็นหมอผีนะลุงจรันได้วิชามาจากลุงจรันครับนะลุงจรันท่านก็มอบวิชาให้โอเคนะครับไม่ให้มันดิ้นนะครับอันนี้เป็นเพมหน้าไต้หวันต้องเรียนเลยนะครับว่าเพมหน้าไต้หวันนี่เป็นไม้ที่แก้ไขได้ง่ายสร้างโหสมัยก่อนนี่ถือว่าเป็นไม้ฮิตเลยนะครับใครไม่มีไม่ได้นะครับราคานี่ไม่ต้องพูดถึงขนาดยอดเฉยๆยังขายได้นะยอดเล็กๆเนี่ยตัดขายกันนะยอดละ40-50บาทนะครับได้รับความนิยมมากเลยเป็นไม้ตาคู่แล้วก็สร้างได้ง่ายแก้ไขได้ดีนะปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยมีผู้ที่สร้างถ้าสร้างก็ยังราคาดีอยู่ถ้าฟอร์มสวยไม้ชนิดไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าฟอร์มสวยอ่ะนะมีราคาหมดนะครับนะผมต่อเชือกครับผมก็เลยหาเรื่องคุยไปนะครับแล้วก็พันอย่างเงี้ยครับพันให้แน่นเลยครับนะผมจะมาพันทับข้างบนเนี่ยให้มันแนบในขณะเดียวกันนะฮะไม้ชนิดนี้นะเดี๋ยวนะมันบังมือผมหน่อยนะคุณดีนะครับมันจะบังมือเอาละผมจะหลบหน่อยนะครับดึงถนัดแล้วโอเคนะครับพอดีให้คุณเอถ่ายให้ครับนะวันนี้เป็นวิทยากรนะฮะมาบ้านคุณเอเอาใช้ไม้คุณเอนี่แหละนะครับเพมหน้าต้นนี้โอ้โหสวยครับนี่ต้นนี้เก่าแก่นะถ้าเราสามารถเลี้ยงไม้ให้เก่าให้แก่ได้ขนาดนี้เนี่ยราคาก็พอไปได้นะครับนะเดี๋ยวผมก็พอแล้วแค่นี้ก็ติดแล้วนะครับผมลืมไปมันทับตามันหรือเปล่าอย่าให้ทับตานะครับผมลืมนะโอเคพอได้นะครับเนาะหลังจากนี้นะครับตั้งได้ไหมไม่ได้นะท่านดูไม้ต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูหน้าไม้ฝั่งนี้นะครับสวยนะครับไม้ต้นนี้
นี่เป็นรากฐานรากสวยมากนะนะฐานรากสวยมากนะครับรากได้เลยนะรากรอบแต่ธรรมชาติ1 2 3 4 5 6 6 7เส้นนะครับที่มองเห็นด้านหน้านี้สวยมากเก่าแก่นะฮะเก่าแก่นะฮะอันนี้ขนาดยังไม่ได้ล้างนะเนี่ยถ้าเราฉีดล้างเนี่ยโอ้โหมันจะสวยมากครับแล้วเนี่ยสร้างมากิ่งหนึ่งเห็นไหมเนี่ยกิ่งหนึ่งนะกิ่งหนึ่งขึ้นซับหลังซับหน้ากิ่งเมนนี่กิ่งสองขึ้นซับหน้าซับหลังกิ่งเมนอยู่นี่นะกิ่งสามหลังซับหน้าซับหลังซับหน้าซับหลังกิ่งเมนอยู่นี่ครับกิ่งสี่หน้าซับหน้าซับหลังกิ่งเมนอยู่นี่ครับลองมองเข้าไปด้านหน้านะครับเพราะนั้นเขาจะง้ำไปข้างหน้าแต่ว่าผมมองว่ามันกิ่ง5ยังไม่อยู่จุดที่สวยเพราะมันทื่อก็เลยต้องมาทดตรงนี้ครับคุณเองพอทดเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็มาเสียบยอดจะตั้งยอดขึ้นตรงนี้ก่อนครับโทษทีให้ยอดตรงนี้ครับอาจจะขึ้นตรงนี้ครับเพราะมันเอี้ยวไปนู่นก็จะให้เอี้ยวกลับนะครับให้เอี้ยวกลับนะครับแผลสดอย่างเงี้ยครับเราต้นไม้เราก็ต้องทาให้เหมือนกันนะครับแผลมันก็มีแค่นี้แหละผมเขียงออกปั๊บแล้วก็ผมก็ทาบแล้วก็ตรงนี้ครับตามันเดี๋ยวแตกมายังไงก็ได้ครับหลังจากนั้นผมจะเลี้ยงขึ้นมาอย่างเงี้ยครับตาแตกขึ้นมาใช่ไหมพอแตกขึ้นมาปั๊บนะแตกขึ้นมาผมจะเลี้ยงขึ้นมาก่อนนะเราจะไม่เอาตาแรกเนี่ยให้มันเหมือนออกมาจากลำต้นมันเป็นการเรียนแบบตาของต้นไม้เลยผมจะไม่เอากิ่งทื่อขึ้นมาจะเอาตรงนี้ออกมานี่เลยพอเอียงออกมานี่ปั๊บเลี้ยงออกมาใช่ไหมครับเราเอาตาบิดตามาเป็นกิ่ง5แล้วก็ตั้งยอดไปนะครับนะประมาณนั้นนะครับต้องใช้เวลาเลี้ยงอีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าโหเมื่อไหร่จะจบไม่ต้องครับบอกเลยเอาไม้ต้นนี้นะเราก็ต้องใช้เวลามาถึงกิ่ง4แล้วเนี่ย4หน้านะครับ5หน้าแล้วก็6หลังก็ตั้งยอดครับมีอีก5หน้า6หลังตั้งยอดครับจะเล่นถึงกิ่ง6เลยนะครับนี่เป็นการสาธิตนะการเสียบยอดนะครับสำหรับในจุดที่มันไม่ออกตรงจุดนะครับเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะสวนเอบอนไซวินเทจนะครับก็ให้สถานที่เป็นที่สาธิตนะครับผมก็ได้ทดลองเดี๋ยวถ้ายังไงจะมาอัพให้ได้ชมกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับทุกท่านครับสวัสดีครับ